นับสนุนโดย YLG Group โทร02-287-1155และ02-677-5520พูดคุยกันนะคะกับคุณธิภาอนวัฒน์วัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีครับคุณธิภาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาคุณวิชยุทธค่ะปรากฏว่าทองคำมีนิวไฮขึ้นมาทุกวันเลยนะครับทะลุแนวต้านย่อยๆขึ้นมาได้หมดเลยแบบนี้จะไปแรงไหมครับเนี่ยค่ะก็แนวต้านต่อไปนะคะซึ่งใกล้มากเลยตอนนี้คือที่ 1,647 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทอยออนซ์นะคะก็อยากให้ดูว่าผ่านได้ไหมแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็ 1,652 แล้วก็แนวต้านใหญ่อยู่ที่ 1,670 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทอยออนซ์แต่ว่าล่าสุดนะคะก็ตัว SPDR เองเมื่อวานนี้มีขายออกมาประมาณจุด 4,000 ได้นะคะก็มีแรงขายออกมาบ้างเล็กน้อยอยากให้นักลงทุนระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือแถวๆประมาณนี้ค่ะ 1,647 จนถึง 1,650 ได้ก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างนะคะก็อาจจะรอรับได้แถวๆประมาณ 1,630 เหรียญแล้วก็ 1,624 เหรียญค่ะกลายเป็นว่าทิศทางทองดูเหมือนว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่ารายใหญ่กับชิงขายก่อนนะคะอันนี้เป็นนัยยะหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยดีกับการที่จะเห็นราคาทองคำนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะแต่เราก็มองว่าถึงมีขายออกมาก็น่าจะเป็นแรงเหมือนเป็นการย่อตัวเพื่อไปต่อมากกว่าคือยังไงเราก็ค่อนข้างมองบวกสำหรับราคาทองคำเองนะตอนนี้นะคะสุภาก็อันนี้ก็คือเรามองว่าก็อยากให้นักลงทุนถ้าเป็นนักลงทุนที่รอซื้ออยู่ก็อาจจะมารอซื้อแถว 1,630 เหรียญ 1,620 เหรียญได้เพราะว่าอย่างตอนนี้ยูโรเองก็อยู่ประมาณ 1.27 แล้วนะคะแล้วก็ยังมีท่าทีว่าน่าจะยังอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะช่วงนี้ลืมเรื่องของการที่ทองคำจะปรับตัวตามค่าเงินยูโรไปก่อนเลยนะคะลืมใช่ค่ะให้มาดูที่ราคาทองคำราคาน้ำมันอย่างเดียวเลยค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคบวกกับทั้งในเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วข่าวของทางยุโรปเองก็ควรจะจับตามองเรื่องเหมือนกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วทางยุโรปจะมีมาตรการอะไรออกมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สุดในของเศรษฐกิจของปีนี้นะคะคุณสภาครับผมอย่างวันนี้เองสเปนจะมีการประมูลขายพันธบัตรของเขาครั้งใหญ่เลยจะส่งผลต่อนัยยะกับราคาทองคำไหมครับก็น่าจะไม่มากนักนะคะคุณมิชิลคือก็ต้องดูว่าผลการประมูลออกมาดีมากไหมแล้วก็เป็นตามที่คาดไหมซึ่งถ้าออกมาเป็นตามที่คาดก็น่าจะช่วยทำให้ยูโรมีการดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งอันนี้เองก็คือถ้าถามว่ามีผลมากไหมคือโดยส่วนตัวมองว่าไม่มากนักแต่ว่าถ้ามีผลก็น่าจะเป็นผลบวกสำหรับราคาทองคำมากกว่านะคะครับผมพอช่วงนี้ทองไม่ได้วิ่งตามยูโรนะคุณก็เป๋เหมือนกันนะครับไม่รู้จะดูอะไรดีเพราะตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเอ๊ะยูโรก่อนหน้านี้รู้สึกเข้าใจง่ายขึ้นตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจเขายากขึ้นเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เองประกาศของยูโรเองก็ค่อนข้างแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยวันนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ล่าสุดทางฟิชเชอร์ติ้งเองนะคะก็ออกมาเตือนทางยุโรปเองนะคะในเรื่องของกรีซเองว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถขอลดหนี้สำเร็จหรือไม่พวกนี้ค่ะก็ยังเป็นอะไรที่ยังต้องจับตามองค่ะครับผมในช่วงที่ทองคำเขาไม่วิ่งตามค่าเงินยูโรและดูเหมือนว่าจะคาดเดาได้ยากแบบนี้หรือว่าเราควรจะถอยออกจากตลาดก่อนครับคุณนิพาหรือว่าไม่เป็นไรก็ยังมีโอกาสที่จะทำกำไรอยู่ก็ยังมีโอกาสอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เองก็เราเชื่อว่าราคาทองคำเองยังตามในเรื่องของราคาน้ำมันดีนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันเองแล้วก็เรามองว่ายังไงก็ตามตอนนี้ในฐานะของทองคำเองก็ถูกหันมามองสถานะของเซเว่นนะคะก็เลยยังแนะนำให้นักลงทุนถ้าเห็นการย่อตัวยังแนะนำให้สะสมอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าดูจากกราฟนะคะราคาทองคำนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาคือร้อยเหรียญแล้วเหมือนกันนะคะใช่ค่ะโอกาสที่จะยุบย่อตัวพักฐานน่าจะเกิดขึ้นบ้างไหมคะเนี่ยก็ต้องดูอย่างตอนนี้นะคะเส้นหลักของราคาทองคำถ้าดูปัจจัยทางเทคนิคตัวเส้น MA 200เนี่ยนะคะก็คือรับอยู่ที่ 1,630 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทอยออนซ์ก็คือถ้าไม่สามารถผ่านแถวแนว 1,650 ได้น่าจะเห็นการย่อตัวโดยที่จุดรับแรกเนี่ยประมาณ 1,630 แล้วก็ถ้ามีออเลอร์อาจจะเห็นประมาณ20ต้นๆประมาณนี้แต่ก็คือเราก็ยังเชื่อว่าน่าจะยังปรับขึ้นอยู่ดีค่ะครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ทางของราคาทองคำยังมีโอกาสขยับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าแนวต้านระยะสั้นๆใกล้มากนะคะ 1,647 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอนค่ะถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุไปต่อนะคะแต่ว่าถ้าไม่ทะลุใจเย็นๆรอทยอยสะสมได้นะคะที่ 1,630 หรือว่า 1,624 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอนค่ะปัจจัยที่น่าจะเกี่ยวข้องตอนนี้มากที่สุดนั้นมีนัยสำคัญเพิ่มขึ้นมานิดนึง
ก็คือทองขาขึ้นแต่ทำไมรายใหญ่อย่าง SPDR ถึงขายออกมาใช่ยูโรด้วยนะยูโรก็ลงทุกวันเหมือนกันแค่ตั้งเป็นคำถามเฉยค่าเงินยูโรที่ก่อนหน้านี้ถ้ายูโรแข็งทองขึ้นแต่ตอนนี้ยูโรอ่อนค่าลงทุกวันทำสถิติต่ำสุดในรอบ16เดือนด้วยซ้ำทองกับสวนทางอันนี้ก็ถือว่าการลงทุนในทองคำตอนนี้อาจจะเป็นในรูปแบบของการการลงทุนจริงๆที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นใช่ครับผมเพราะว่าหลายคนบอกว่าช่วงนี้ให้ไปมองว่าเขาอาจจะดูสัมพันธ์กับน้ำมันมากกว่าแต่จริงๆถ้าลองไปดูกราฟน้ำมันเนี่ยก็ไม่เหมือนทองคำอยู่ดีนะเพราะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาน้ำมันเนี่ยเริ่มจะซึมลงมาแต่ว่าทองก็ยังซึมขึ้นทุกวันแต่คุณนิภาว่าก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะทำกำไรก็อย่างที่คุณโสภาบอกแนวต้านแรกใกล้ๆตรงนี้ส่วนแนวต้านใหญ่ก็ 1,670 เมื่อสักครู่นี้ลืมถามเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้คุณถามทีว่าแล้วพรุ่งนี้คุณจะไปไหนอ่ะยังไม่บ